เป็นเด็กน้อยลอยเอ็ดอยู่อำเภอพนมไพรมื้อนี้ได้มาเฮ็ดงานอยู่บริษัท FedEx บริษัทระดับโลกจุดต่างของ FedEx เลยเนี่ยน้องเขาเรียกพับเทเลอร์24ล้อจะเป็น24ล้อสู้เขานิกสู้เขาเกือบ7เดือนละไปมาทั้งหมดกี่รัฐแล้ว42รัฐงานงอกแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วอยู่อังกฤษก็ทำร้านอาหารตอนที่มาเรียนก็ทำร้านอาหารทำมาเป็น10กว่าปีแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลิกทำงานร้านอาหารตอนแรกอะไปสอบไม่ผ่านแม่พูดมาคำเดียวพี่มอสคำเดียวเลยแม่พูดว่าลูกถ้าลูกทำอะไรที่มันง่ายอะลูกจะทำอะไรที่มันง่ายไปตลอดชีวิตเลยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสกำลังนั่งรถนะคะเพื่อจะไปเจอวัยรุ่นไทยนะคะน้องคนไทยนะคะที่โอ้โหกว่าจะนัดเจอกันนี่ยากมากก็ออฟฟิศเขานะมอสจะต้องขับรถออกไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะคืออยากจะบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเล่าให้มอสฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานร้านอาหารทำเสิร์ฟนะคะและตอนนี้ได้เจอกับอาชีพใหม่ที่น้องทำอยู่แล้วเขาบอกว่าเงินดีมากรู้อย่างนี้มาทำตั้งนานแล้วนะแล้วมอสก็แบบโอ้โหใช้เวลานานมากกว่าที่เวลาของเราแบบจะตรงกันนะเดี๋ยวดูกันว่าน้องเขาทำงานอะไรแล้วไปดูว่าออฟฟิศของเขาเนี่ยอลังการขนาดไหนเนาะSo I picked up the pace and now I'm in the race. Give me some space. ดูรถบรรทุกที่นี่นะคะแต่ละคันใหญ่มากอันนี้เป็นของบรรทุกของ Amazon นะคะใหญ่มากแถวนี้นี่มีแต่รถบรรทุกนะคะเยอะมากเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นที่มุ่งหน้าไป LA นะคะมุ่งหน้าเข้า LA น่าจะมาจาก Las Vegas แล้วก็มุ่งหน้าเข้า LA ก็จะมีรถบรรทุกสินค้าเยอะมากๆเลยเนาะเราจะเห็นเนาะมี Amazon Costco Walmart นะคะเพราะห้างค้าปลีกรีเทลขนาดใหญ่ของอเมริกาเนี่ย3อันดับก็คือ Walmart Amazon Costco เราก็เลยจะเห็นรถบรรทุกขนส่งสินค้าของ3แบรนด์นี้เยอะมากๆนะคะด้วยความที่อเมริกามันกว้างนะคะการที่รถบรรทุกจะขับขนส่งไปแต่ละรัฐนี่ก็ต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าเดินทางแบบโหหลายชั่วโมงมากใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกประมาณ10นาทีนะคะเราก็หลุดจากทางด่วนมาแล้วนะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มอสขับหลงด้วยเพราะว่าเส้นนี้เราไม่เคยมาเลยทุกคน At the next light turn right มันเหมือนเป็นแบบเมืองอุตสาหกรรมมากๆเลยนะคะโหแถวนี้มีแต่แบบรถบรรทุกจริงๆเลยนะทุกคนนั่นอะไรรถไถเหรอรถอะไรสักอย่าง At the light turn left onto Aguamansa Road แล้วเราก็มาถึงที่ทำงานของน้องที่มอสนัดไว้นะดูดิโอ้โหเห็นรถบรรทุกเห็นตู้เทรลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราก็มายืนตรงนี้นะโค้งมากเลยนี่มาแล้วนิกสวัสดีค่ะนี่น้องนิกนะคะน้องนิกทำไมถึงนัดพี่ที่นี่ที่ทำงานหรอใช่ที่ทำงานทำอะไรอ่ะอ้าวขับรถทักไงสวัสดีค่ะทุกคนชื่อนิกนะคะเป็นเด็กน้อยลอยเอ็ดอยู่อำเภอพนมไพรขับรถทักรถบรรทุกในอเมริกาทุกคนอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเห็นบอกว่าไม่ใช่พ่วงเดียวเป็น2 พ่วงโอ้โหเฮ้ยยังไม่เคยเจอคนไทยที่ขับแบบ2 พ่วงเลยเนี่ยนั่นแหละนี่แล้วระหว่างที่พี่ขับรถมารู้สึกว่าแถวเนี้ยมันมีแต่รถบรรทุกทั้งนั้นเลยใช่เพราะว่าย่านนี้เป็นย่านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถบรรทุกโดยเฉพาะเลยแล้วคือภาษีออกนอกเมืองมาทางเนี้ยทาง LA ฝั่งเนี้ยมันจะถูกกว่าไงเขาก็เลยมาตั้งโรงงานเยอะอ่ะพี่อยากลงไปเห็นข้างในแล้วอะตรงนี้มันเห็นไม่ชัดพาพี่ลงไปหน่อยได้มาเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเราไปเห็นข้างในต้องให้น้องเขานำเข้านะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปเองได้นะคะ ดทุกคนคือแบบพอเราลงมาข้างล่างแล้วมอรู้สึกมอตัวแบบจ่อยเป็นมดเลยนะคะคือรถแบบหลายคันมากๆนี่เขาเรียกว่าเสื้อเวสต้องใส่ทุกคนทุกคนต้องใส่ลงมาได้ยาทุกคนต้องใส่แล้วเราต้องใส่ทั้งมีอันนี้ด้วยห้ามแกะไม่อันนี้คือของใหม่ไงไม่อยากเอาของเดิมมาให้โอ้โหขอบคุณมากอันนี้เพื่อพี่มอสเลยเนี่ยโดยเฉพาะเหมือนเป็นความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยบ้างเดินจริงๆทุกคนต้องใส่ที่จอดหัวลากเพราะในนี้มีทั้งหมด20กว่าทีมอ๋อคือการทำงานของนิกจะเป็นทีมใช่เป็นทีมแล้วในหนึ่งทีมมีกี่คนทีมที่นิกทำอยู่อ่ะมีรถ15คันมีรถ15คัน28คนทั้งหมด28คนใช่แล้วเป็นผู้หญิงกี่คนอุ้ยเป็น10เอาเหรอเยอะมากแล้วในทีมมีคนไทยปะไม่มียังไม่เคยเจอไม่มีเอเชียนด้วยโอ้โหเรียกว่าเราเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่มาทำเลยนะคิดว่านะโอ้แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นรถที่นิกแบบใช้ประจำใช่ปะใช่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นของไฟไลเนอร์เนาะเป็นรถของทีมของที่นิกทำอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นว่าวอลโว่มันจะคนละแบบกันเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเนาะคนไทยหลายๆคนที่เขาขับรถบรรทุกแต่เห็นนิกบอกว่าที่ FedEx เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นมันพิเศษอะไรยังไงบ้างพิเศษคือแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันอย่าง Amazon เขาจะเป็นเทเลอร์53เนาะก็คือ53ฟีตอย่างเดียวเท่านั้นแต่ FedEx เนี่ยจะมีทั้ง PUP พับเทเลอร์ก็คือ28ฟีต24ล้อจะเป็น24ล้อแต่ต่างรัฐมีทริปเปิลคือพ่วง3ตอนนี้3ตอนเหมือนรถไอ้นี่เลยเหมือนรถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนรถไฟอ่ะหรอพ่วง3ตอนเลยมีอยู่ทั้งหมด13รัฐแต่แคลิฟอร์เนียไม่มีเพราะกฎหมายไม่ผ่านซึ่งจุดต่างของ FedEx เลยเนี่ยก็คือจุดนี้แหละคือตอนเราไปเนี่ยเราไปกับใครนิกไปกับพาร์ทเนอร์ไปกับพาร์ทเนอร์ FedEx เป็นบริษัทที่ต้องไปกับพาร์ทเนอร์เขาจะไม่วิ่งโซโล่ซึ่งจะไม่วิ่งเดี่ยวเพราะว่าการทำงานมันจะยากกว่าบริษัทอื่นเพราะว่ามันไม่ได้มีเทเลอร์แค่53ฟีตเป็นเทเลอร์ยาวอย่างเดียวไงคือมันมีเทเลอร์เล็กเล็กเล็กแล้วพาร์ทเนอร์เราไปเราเลือกได้ไหมเราอยากไปกับผู้หญิงหรือว่าไปกับชายอะไรเงี้ยมันเลือกไม่ได้เลือกเอาแล้วแต่เขาจะให้เลยแล้วแต่ความว่างของแต่ละคน so all day club That's nice man แล้วขับนี่เขามีจอดไหมหรือว่าไม่มีเลย non stop non stop ถ้าเป็นทีม non stop คือสลับกันอย่างเงี้ยใช่สลับคนละ11ชั่วโมงคือ8ก่อนแล้วก็หยุด8ชั่วโมงก่อนปุ๊บแล้วก็เบรกห้ามต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะเป็นกฎหมายของอเมริกาหลังจากนั้น3ชั่วโมงเราได้โอทีมันยังไงพี่เห็นมันมีเลขมีอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อเลขนั่นพี่มอสคือแต่ละทีมอ่ะเขาจะเลขไม่ซ้ำกันอยู่แล้วแต่ละคันแล้วเวลาเราไปเติมน้ำมันเราก็ต้องแจ้งเลขรถด้วยอ๋อแล้วเติมต้องปั๊มเฉพาะไหมหรือปั๊มไหนก็ได้ปั๊มเฉพาะอ๋อเขาเรียกว่า Travel Stop เพื่อให้รู้ไงเวลาเราเขาส่งแอปมาให้เราใช่ไหมบอกว่าโอเควันนี้คุณต้องออกไปที่ New Mexico นะเขาจะส่งรหัสรถมาวันนี้คุณขับรถคันนี้นะงานพี่มอสใส่ถุงมือหน่อยนี่แกะกล่องเหมือนเดิมโอ้โหนี่เอามาเพื่อพี่มอสโดยเฉพาะเลยหลังจากนี้พี่ต้องไปสอบใบขับขี่แล้วล่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้นิกหยุดตอนแรกเราจะมาถ่ายวันที่นิกอะมาทำงานจริงแต่ว่ามันจะฉุกละหุกแล้วก็เวลาไม่ตรงกันนะสมมติมาแล้วเราได้รถเป็นคันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำอันดับแรกเลยคือเราต้องเช็คยางทุกรอบวิธีการเช็คยางก็คือทุบพี่มอสลองทุบดูคือถ้ามันเสียงแบบตึกตึกตึกแบบคือยางแน่นๆอะเจ็บไหมเจ็บสิยางรถบรรทุกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยรอบคันเนี่ยโอเคทำอย่างเงี้ยรอบคันแล้วทำไมไม่ใช้เครื่องวัดยางลมมันไม่แน่นอนกว่าเหรอมันมีเหมือนกันค่ะแต่ส่วนมากคือแค่ทุบแค่ให้รู้ว่ามันบริษัทคือเขาไอ้นี่ไว้อยู่แล้วไงเขาตรวจสภาพรถเช็คอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วไงนี่คือที่พี่เห็นอันนี้มันแค่หัวรถใช่ไหมใช่แล้วเครื่องนี้คือเติมเป็นอะไรน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลอ๋อเป็นดีเซล2 ถังอ๋อนั่นคือถังน้ำมันเติมทีนึงมันวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะโอ้เติมทีนึงวิ่งได้ประมาณ 2,500 ไมล์ 2,500 ไมล์สลับกัน2ชิปอ๋อเกือบ 3,000 ไมล์ก็มีบางทีแล้วแต่ถนนเรียบง่ายแต่ค่าน้ำมันเท่าไหร่รู้ไหมเป็นพันเหรียญนะทุกคนพันเหรียญ2 ถังเพราะเป็นดีเซลต้องเติมหัวเชื้อด้วยทุกครั้งเขาเรียกว่าเดฟมันคือหัวเชื้อ DEF เพื่อคลีนเครื่องให้สะอาดแล้วรถดีเซลเนี่ยไม่จำเป็นต้องดับเครื่องเลยไป6วันเครื่องไม่ต้องดับแรงเยอะแรงม้าเยอะแล้วก่อนจะออกรถเราก็ต้องเช็คดูพวกสายเนี่ยสายวาล์วอะไรต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันลีกหรือเปล่ารั่วไหมนู่นนี่นั่นพวก steering arm เขาเรียกตรงเนี้ยโชคโอเคไหมมีน้ำมันรั่วไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ มาทุกคนได้เวลาดูข้างในของรถบรรทุกแล้วนะคะว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถบรรทุกเธออยู่มากสุดกี่วันโอ้เกือบ3 อาทิตย์3 อาทิตย์อยู่ในนี้มาไปไหนเร็วๆขึ้นมาเขามาโอ้โหไหนนิกทำท่าดินิกทำท่าหน่อยดิโอ้โหคือนิกสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง171อุ้ยสูงมากเลยนะสูง179 ฟีตโอ้สูง171เลยเหรอใช่เขามีจำกัดความสูงไหมต้องสูงเท่าไหร่ครับไม่มีไม่จำเป็นตัวเล็กกว่านิกตัวเล็กมากๆก็ครับเราต้องสอบทุกเดือนเนาะเราเข้าบริษัทเนี่ยถึงเราอยู่ในบริษัทแล้วก็แล้วแต่เขาจะมีข้อสอบให้เราสอบทุกเดือนทุกครั้งเราก็จะใส่ ID ของเราเข้าไปเพื่อว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่นะเราทำงานอยู่นะนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์จะบอกหมดเลยว่าเวลาเราไปเจอด่านชั่งน้ำหนักหรือว่าเราไปเจอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนพักเบรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์จะรายงานมาที่บริษัท FedEx หมดแล้วตอนเราพักปุ๊บเราก็ต้องจิ้มอ่ะโอเคเราเริ่มพักแล้วนะเขาจะนับเวลาห้ามเกิน30 นาทีใช่เขาเรียกว่า off duty ตอนเราทำงานเขาเรียกว่า on duty แต่ถ้าเรานอนอยู่ก็เป็น sleeper berthแล้วเกียร์อะไรมันอยู่ตรงไหนอะเกียร์อยู่ตรงนี้ใช้เกียร์มือสมัยนี้ 90% ของรถทรัคในอเมริกาเป็นเกียร์ออโต้หมดอ๋อเกียร์ออโต้คือหมายถึงเหมือนควิสคอนโทรลนี่หรอแค่ไม่ต้องควิสคอนโทรลใช่ใช้ควิสคอนโทรลแต่ว่าในซิตี้อย่างแคลิฟอร์เนียเนี้ยบริษัทเขาจะบอกเลยว่าอย่าใช้ควิสคอนโทรลในเมืองเพราะว่า LA น่ะแคลิฟอร์เนียน่ะเป็นรัฐที่รถเยอะมากใครขับในแคลิฟอร์เนียนี่แบบปราบเซียนใช่อันนี้ parking brake ก็คือตัวหัวลากเนี่ยเวลาเราจะออกรถเราต้องปล่อยให้แอร์มันฟูจนสุดเนี่ยคือออกรถได้อันนี้เทเลอร์เบรกแต่เราจะไม่ทำเพราะว่าข้างหลังยังไม่มีเทเลอร์อ๋อกล้องปะกล้องใช่สำหรับเวลาถ้าเกิดอุบิเหตุนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยก็บันทึกแล้วอยู่ใช่อยู่เราจะไปขอไม่ได้นะว่าเอ้ยเราโดนทิกเก็ตมาเนี่ยเพราะนี่เคยเจอมาแล้วไงโดนทิกเก็ตอะไรตอนนั้นโดนสปีดดิ้งความเร็วสปีด20นี่ขับ30โดนปรับไปเท่าไหร่อยู่ถ้าแค่$160เราจ่ายเองใช่ไหมบริษัทไม่รับผิดชอบไม่ถ้าเป็นโดนทิกเก็ตไม่รับผิดชอบอันนี้ตามกฎหมายเลยต้องพูเอาภาพจากแบบคือต้องอุบิเหตุเท่านั้นอะทางด่วนฟรีเวย์อะไรประมาณนี้แหละอันนี้ฝั่งอีสต์โคสต์เนี่ยเห็นไหมนิวยอร์กสเตทอะไรเงี้ยแล้วเพนซิลเวเนียก็ใช้อันเดียวกันจริงๆมันมีอีกกล่องนึงอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นฝั่งเวสก็เหมือนกันก็คือฝั่งเวสโคสต์ฝั่งที่เราอยู่ในแปซิฟิกโอเชียนก็คือฝั่งนี้ไงฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเราต้องตาม GPS เขาแม้หรือว่าเฮ้ยทางไหนทางลัดเราเป็นเปิด GPS เราได้ตาม GPS เท่านั้นทรัคไดรเวอร์ทุกคนจะมี GPS ส่วนตัวซึ่งเขาจะไม่ทิ้งไว้ในรถนี่ก็คือที่ติด GPS แล้วก็ที่วางโทรศัพท์ของตัวเองอันนี้คนละส่วนกันทรัค GPS ต่างกันนะพี่น้องทำไมอะทรัค GPS ราคาแพงมากนะไม่ได้ว่าอยู่ๆจะไปซื้อGPS ปกติเห็น50-60 เหรียญไม่ใช่นะทำไม GPS ราคา300 กว่าเหรียญขึ้นเพราะมันเป็นทางเฉพาะของทรัคโดยเฉพาะเลยอ๋อแบบแวะโหลดแวะเติมน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ทุกอย่างมีทราเวลนู่นนี่นั่นบอกเป็นเฉพาะของทรัคโดยเฉพาะเลยแล้วทุกคนต้องมีเวลาเราออกทริปปุ๊บเราก็จะเอา GPS ของเรามาแปะตรงนี้ซึ่งบริษัทเขามีให้ใช่ไหมไม่เราซื้อเองด้วยทำไมบริษัทไม่ให้ฮะทำไมเราต้องซื้อเองต้อง300 เหรียญนะโมโหแดนไม่แต่เขาให้สวัสดิการอย่างอื่นดีไงเดี๋ยวได้ค่าอาหารฟรีนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างตอนเราแวะกินอะไรกินฟรีหมดเลยเหรอใช่เบิกได้วันละเท่าไหร่ทริปละ70ประมาณ5-6 วันต่อทริปบางทีก็3 อาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นอาทิตย์ไปแต่วิกละประมาณ70อ๋อแต่ถ้าเราไม่ซื้ออะไร70นั้นก็เป็นของเราไปก็อยู่ตลอดข้างหลังเดี๋ยวเราเห็นโหนี่มันรถบ้านชัดๆทุกคนดูเอาบันไดลงมาได้ประมาณนี้แล้วก็ข้างบนเป็นเตียงอีกแล้วก็ข้างล่างเป็นที่นอนแต่บางคันอ่ะคือสามารถพับที่นอนแล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวตรงนี้ได้เลยทุกคันมีตู้เย็นหมดสะดวกสบายตู้เก็บเสื้อผ้าข้างบนมีหมอนมีผ้าห่มให้ครบอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตู้ใส่ของส่วนตัวโอ้โหก็เหมือนแบบรถบ้านดีๆนี่เองเลยใช่ใช่แล้วห้องน้ำอ่ะห้องน้ำตาม Travel Stop สะดวกมากอาบน้ำรู้ไหมถ้าคนปกติอ่ะเสียค่าอาบน้ำ$19นะต่อ Travel Stop อ่ะแต่นี่เหมือนโรงแรมเลยคือเขาให้ point ของคนที่ทำงานบริษัทนี่แหละก็นั่นก็คือ1ในสวัสดิการอ้าวแล้วถ้าจะใช้บริการได้มันต้องเป็นปั๊มของแบรนด์อะไร Love Flying J Pilot แต่ว่า FedEx มีดีลกับ Love ไงเครื่องซักผ้ามีเครื่องมีที่นั่งรอเดี๋ยวแต่เราจะต้องใช้เวลาทั้งหมดภายใน30 นาทีคือขั้นต่ำ30 นาทีเราจะเบรก1 ชั่วโมงเขาไม่ว่าอะไร เอาไม่ว่าใช่แม้กระทั่งเราง่วงนอนอ่ะเราต้องพูลโอเวอร์เด็ดแบบกระทันหันเลยนะห้ามฝืนขับเด็ดขาดอันนี้คือเขาเทรนเรามาแบบนี้เลยว่าโอเคคุณง่วงนอนนะคุณฟิลฟิตที่เขาเรียกอ่ะคุณต้องพูลโอเวอร์แล้วจอดข้างทางเดี๋ยวนั้นพี่ก็นึกว่าเขาจะปรับแบบว่าเฮ้ยให้แค่30นาทีเท่านั้นนะพักไม่งั้นอ๋อเขาก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักด้วยถูกต้องแต่ระหว่างที่สมมตินี่ขับพาร์ทเนอร์นี้ก็มานอนพอได้เวลาก็มาใช่สลับกันอ๋อโอ้โหนี่ข้างในแบบอยู่ถึงว่าอยู่ได้3อาทิตย์แล้วนิกทำงานที่นี่มาทั้งหมดเท่าไหร่กี่เดือนแล้วนะตั้งแต่เดือนกันยาค่ะเกือบ7เดือนละ7เดือนไปมาทั้งหมดกี่รัฐแล้ว42รัฐฮะ7เดือน42รัฐ FedEx มีบริษัททั้งหมด48รัฐเลยไงจริงๆมีฮาวายแล้วก็阿拉斯ก้าก็มีแต่ว่าเราขับรถข้ามไปไม่ได้เพราะมันต้องผ่านแคนาดาเนาะ阿拉斯ก้าซึ่งถ้าคนจะไปขับรถที่นั่นก็คือเขาก็ต้องไปเก็ตไลเซนส์ที่นั่นแหละยากไหมในการที่เราจะได้ใบขับขี่มาขับรถFedExมันต้องยังไงบ้างเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยยากมากที่เขาพูดกันว่า CDL Class A เนี่ยยากเนี่ยคือตอนแรกเจอกับตัวไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนั้นประมาณมันไว้แบบระดับแค่50ไปสอบครั้งแรกเฟลเลยตอนแรกเราต้องไปสอบคือเราต้องไปเก็ตเพอร์มิทที่ DMV ก่อนไปสอบ3พาร์ทคือสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อน97ข้อแต่ว่าเวลาอ่านจริงๆอ่านเกือบ600ข้อนะแล้วนี้ก็เป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากด้วยนิสัยเราอ่ะไม่ใช่เลยไงแล้วก็มาที่โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกโดยเฉพาะแล้วก็มาเทรนการเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเขาเรียกพาราเลลซะแล้วก็ขับออกข้างนอกเขาก็จะสอนหมดวิธีเลี้ยวใช้เทเลอร์เลี้ยวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเทเลอร์หักซ้ายเทเลอร์ไปขวาหักขวาเทเลอร์ไปซ้ายอ๋อมันตรงข้ามหมดเลยเนาะตรงข้ามหมดเลยยากแล้วใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนกี่เดือนครึ่งนี่ใช้เวลาเร็วมากนี่กับคนจีนอีก2คนใช้เวลาเร็วมากเอเชียน2คนนี่ถือว่าเร็วแล้วปกติเขาใช้กันนะ3เดือน3เดือน6เดือน7เดือนแล้วแต่แล้วทำไมเราต้องเร็วขนาดนั้นคือมันอยากเอาชนะใจตัวเองอะตื่นตี2ตี3เพื่อมาอ่านหนังสือเอาทีวีตัวเองอะเอากระป๋องแป้งมาวางอะฝึกอย่างเงี้ยเนี่ยฝึกเนี่ยแอร์เบรกอะต้องฝึกไงทุกอย่างเพราะเราไม่ได้มีอยู่กับรถจริงๆไม่ได้มีอยู่กับรถตลอดเวลาพอกลับไปบ้านปุ๊บคลาสหมดก็หมดละตอนแรกอะไปสอบไม่ผ่านก็เลยเหมือนกับไปบอกแม่ว่ามันคงไม่ใช่ทางตัวเองแล้วมั้งอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกอะลูกแม่พูดมาคำเดียวพี่มอสคำเดียวเลยแม่พูดว่าลูกถ้าลูกทำอะไรที่มันง่ายอ่ะลูกจะทำอะไรที่มันง่ายไปตลอดชีวิตเลยเกิดปัญหาแล้วทุกคนเลยไม่ได้แขนติดหน้ากระจกเลยปัดไม่ได้ออกงานงอกแล้วเกิดปัญหาอีกแล้วเซ็งจริงๆดูดิดูสภาพความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในเมืองหน้านี่อ่ะเมืองในฝันอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆมันไม่น่าฝันน่ะเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่สนุกอ่ะดูสิคือรถมันไปต่อไม่ได้เลยล้อมันฟรีมากดูสิต้องจอดรถข้างทางกันอย่างนี้เพราะว่ามันติดน้ำแข็งแบบอย่างเงี้ยดูดิดูดิต้องทุบข้างในออกด้วยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะคือหนักมากอ่ะดูสิรถไหลไม่ได้แล้วเนี่ยอันตรายสุดอยู่ที่รัฐมิสซูรีทุกคนตอนนี้อีกนิดเดียวจะเข้าโอคลาโฮมาแล้วคิดถึงบ้านมากเลยอาทิตย์ที่แล้วโดนทิกเก็ตยางรั่วอาทิตย์นี้รถติดลมเราไปเหยียบหน้าบ้านเขาไปเหยียบหยาดเขาไปเหยียบกราสเขา ดินมันซอฟไงแล้วเดี๋ยวเขาจะให้มาซ่อมหญ้ามาซ่อมสนามให้เขาด้วยความที่อยากเอาชนะตัวเองไงว่าเอ้ยทำไมฉันจะทำไม่ได้ผู้หญิงขับเต็มไปหมดเลยแล้วสอบกี่ครั้งเราถึงผ่านนิกสอบครั้งที่2ครั้งแรกนี่แค่สอบข้อเขียนพลาดเฉยๆแต่ว่าสอบขับนู่นนี่นั่นนิกสอบครั้งเดียวเลยบางคนสอบขับ3ครั้งเขาให้สอบได้แค่3ครั้งไงแล้วต้องเสียเงินเรียนใหม่ด้วยค่าเรียน 4,000 เหรียญที่เราเรียนเนี่ยนะถูกต้องโอ้กับ150,000นะอันนี้ 4,000 เหรียญคือโรงเรียนแบบถูกนะแคลิฟอร์เนียนี่แบบโรงเรียน 6,000 7,000 8,000 มีทุกระดับ อ๋อแล้วของนิกเสีย 4,000 นี่คือว่าเสียถูกถูกใช่เพราะว่าเรามาเรียนย่านนี้ไงย่านซานเบอร์นาร์ดิโดไงแท็กเถิกอะไรจะถูกแล้วใบขับขี่ที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถขับรถทรัครถบรรทุกประเภทไหนได้บ้างหรือว่าทั้งหมดเลยยกเว้นแทงเกอร์ขับน้ำมันไลฟ์สต็อกก็คือพวกรับล็อบสเตอร์รับหอยเม่นอะไรพวกนี้ตามพอร์ตอะตามออกนาดลองบีดนู่นนี่นั่นอะอ๋อตามท่าเรือใช่อันนั้นก็ต้องไปสอบแอดอัพเพิ่มอีกแต่บริษัทที่นิกทำอยู่เนี่ยก็สอบแอดอัพเหมือนกันนะเขาเรียกว่าดับเบิลกับทริปเปิลคืออยู่ๆคุณได้ CDL มาคุณขับบริษัทนี้ไม่ได้คุณจะต้องไปผ่านการเทรนอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกคือต้องบอกทุกคนนะคะทุกอย่างมันจะรวมอยู่ใบเดียวกันอย่างมอสอะเป็นคลาส C มันจะมี A B ก็พวกรถบ้านเนาะแล้วก็ C แล้วก็ M M ก็คือมอเตอร์ไซค์อันนี้คือ A คือแบบสุดยอดสูงสุดแล้วซึ่งได้มายากมากยากมากออกแบบมาเพื่อสำหรับคนขับรถทรัคเท่านั้นนี่คือเป็นกฎหมายเลยใช่ป่ะนิกใช่ค่ะเป็นกฎหมายเลยว่าใครขับรถบรรทุกจะต้องใส่เฮดโฟนแล้วเราคุยกับใครก็เอาไว้ฟังGPS บ้างบางทีบอกทางว่ามีตำรวจไหมข้างหน้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ฟังไว้นี่บางทีก็ฟังเพลงคนขับรถฟังเพลงสบายสบายA flower in his hand, greeting all the mighty ways to land. เดี๋ยวเห็นกว้างๆแบบนี้นี่เรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่าไหมได้ดิทุกคนคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้กี่วิวดิ10 ล้านหรือ100 ล้าน100 ล้านเดียวถ้า10 ล้านวิวเดี๋ยวนิกจะไงวิ่งรอบสนาม3 รอบเลยเหรอ3 รอบเท่ากับ1 โลสนามฟุตบอลโหเอาจริงมั้ยเนี่ยเอาจริงเอาละคนที่ดูนะช่วยแชร์นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นนิกวิ่งรอบสนามเก็บรถบรรทุกของ FedEx 3 รอบนะใช่เอาละเว้ยมาสัญญากันแล้วนะเอาสัญญารถบ้านทำไมเขาไม่จอดในเนี้ยบางทีบางคนเขาไม่ได้กลับบ้านไงเพราะว่าอย่างเช่นพอออกจบทริปเสร็จปุ๊บอีกไม่ถึงวันโดนเรียกทำงานแล้วเขาก็นอนในรถเยอะแยะเจอกลางคืนบางทีแล้วนี่เคยเร็วสุดหลังจากที่เราจอดส่งปุ๊บเร็วสุดแล้วแบบให้ไปต่อเลยอะประมาณกี่วันเลยโอ้10 11 12 ชั่วโมงเองฮะเรียกบอกให้กลับไปเตรียมตัวของรีบกลับมานะอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนแค่มารอโหลดเฉยๆบางทีโอ้งั้นเราต้องมีรถบ้านไว้สักคันแล้วนะพี่ว่านะคิดว่านะในอนาคตโอ้ยอันนี้ก็คือเหมือนอีกทีมหนึ่งคนละทีมอ๋อคนละทีมก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ขับไปก็เป็นอย่างนี้ใช่คือเราจะรู้ก่อนล่วงหน้านานไหมอ่ะไม่รู้เลยอ๋อเราจะจนกว่าเราจะเข้ามาถึงใกล้ๆหยาดแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เช็คในแอปว่าเราจะได้ไปไหนอันนี้ก็คือรถวิ่งโลโก้พี่มอสเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจะไม่มีเอาไม่มีตู้นอนคือแบบเนี้ยคือจะได้กลับบ้านทุกวันเลยอ๋อคือวิ่งแค่ในแคลิฟอร์เนียใน LA เนี่ยแหละใช่ว่า LA ใช่นั้นเป็นรถโลโก้วิ่งส่งไปรษณีย์ในเมืองเฉยๆนี่ไงเขามีหลายแบบแล้วก็มีรถเป็นแบบรถตู้ด้วยใช่ส่งพัสดุสินค้าแต่ตอนนี้เขามีรถไฟฟ้าแล้วนะบริษัทเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่ทำรถไฟฟ้าออกมาตอนปีที่แล้ว2023โอ้โหแต่ว่ากรุงเทพจะเข้าแล้วปีนี้แหละฮะจะมีรถ FedEx กรุงเทพเข้าไปวิ่งในกรุงเทพเป็นไฟฟ้าโอ้โหมาใครอยู่กรุงเทพถ้าเกิดว่าเห็นช่วยคอมเมนต์หน่อยนะใช้ในศูนย์ FedEx ได้ทุกรัฐบัตรเดียวใช่พี่ลืมถามนิกไปว่าคนที่จะมาสมัคร FedEx นี่ต้องอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะ21ขึ้นไปเพราะว่าถึงจะขับรถบรรทุกได้แล้วก็ต้องมี CDL Class C ก็คือรถปกติทั่วไปต้องขับรถยนต์ธรรมดาก่อนใบขับขี่ทั่วไป1 ปีถึงจะมาขับรถมันเขาถึงจะอนุญาตให้สอบใบขับขี่ CDL Class A ได้พอเราได้หัวรถลากมาปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าเขาให้เรามาเอาเทเลอร์อันไหนตามเลขนี้หรอใช่ถูกต้องค่ะทุกอันแล้วก็มาเช็คอินเช็คสภาพรถเช็คยางทุกครั้งแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปถ้าเทเลอร์มีปัญหารถมีปัญหามันจะขึ้นมาเลยว่ามันไม่พร้อมตอนเรดี้เทเลอร์ต่างกันนะแบบนั้นอ่ะคือเห็นว่าเป็นขีดอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะคือไปส่งที่ท่าการรถไฟไงพวกรถไฟโดยเฉพาะเนี่ยส่งขึ้นรถไฟเวลาหน้าหนาวส่วนมากเฟเดเขาจะส่งของขึ้นรถไฟเพราะหิมะใช่ไหมหิมะอะไรประมาณนี้ไงนั่นไงคือพับเทเลอร์ที่พูดไปไงเนี่ยนะเนี่ยพับเทเลอร์คือขนาด28แล้วเรารู้ไหมของที่เราส่งบ่อยๆข้างในเป็นอะไรที่นิกครับของทั่วไปเลยเหมือนไปรษณีย์ไทยเลยเป็นกล่องเลยที่เขาแพ็คอะส่วนใหญ่เป็นพัสดุอะไรนี่เข้าไปเห็นข้างในแบบใหญ่มากห้องโหลดเขาอลังการมากแล้วนิกเคยมาทำงานเช้าสุดกี่โมงโอ้ตี 1 ตีสี่ไม่เคยเป็นเวลาเลยเนี่ยดับเบิลเทเลอร์ก็คืออย่างนี้สองวันสมมุติบางทีเขาให้เราเอาไปแค่อันเดียวนะแล้วเราก็ต้องไปรับอีกตัวหนึ่งที่ศูนย์คาสันใช่แบบนั้นก็มีมาตอนนี้เราอยู่ตรงที่ต้องโหลดของละอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกดอลลี่เนี่ยแหละที่บอกว่า FedEx อ่ะมันมีเอกลักษณ์ต่างจากอันอื่นอ่ะคือมันจะเป็นตู้สองพ่วงดอลลี่อย่างนี้ฉะนั้นน่ะทุกเกือบแทบจะทุกทริปเลยที่นิกต้องเจอคืนนี้จะต้องยกเจ้าตัวเนี้ยซึ่งหนักมากอ่ะพี่มดเฮ้ยแกทำคนเดียวเหรอนิกบางทีถ้าไปรอโหลดนานๆอ่ะหรือว่าไปรอโหลดต่างรัฐอย่างเงี้ยไดรเวอร์เราหลับอยู่เป็นเบรกไทม์ของเราของเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำคนเดียวถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราถึงต้องไปปลุกเขาแต่เราจะพยายามทำคนเดียวให้ได้ก่อนไงเนี่ยเดี๋ยวนี้จะพามายกดูว่ามันจะหนักขนาดไหนแล้วเราก็มาต่อพ่วงใส่ตรงนี้พี่มดไม่ขึ้นหนักมากไหนไหนพี่ขอลองดิไหนไหนเด็กเด็กพี่ขอลองมันต้องดึงข้างหลังไอ้บ้ามันหนักมากบางตัวก็พัดเนอร์มาด่วนมาต้องสองคนแล้วล่ะไม่เมื่อกี้เบรกอ้าวเมื่อกี้เบรกไว้ใช่เมื่อกี้เบรกไว้อ่ะแล้วต้องเนี่ยดึงอ๋อแล้วก็มาใส่โอเคแล้วก็ล็อกด้วยทุกครั้งแล้วก็เอาอีกตัวเนี้ยพี่มดประคองใส่นี่ฝั่งนู้นยกไหวไหมแค่อันนี้แม่งก็หนักแล้วอ่ะเฮ้ยมันหนักแล้วเนี่ยใช่เนี่ยหรอแล้วเดี๋ยวนี้จะไปต่อนี่ให้ดูมันคืออะไรอ่ะแอร์ไลน์เขาเรียกเอ้ารถไม่มีไฟนี่รถทำงานเองตัวเองไม่ได้นี่ใช่จำไฟรถทำงานเองไม่ได้เพราะต้องใช้หัวล่างในการทำงานก็เวลาต่อก็เนี่ยจิ้มหัวลงไปมือกดก่อนจะออกรถทุกรอบต้องเซฟตี้ตลอดคือถ้าต่ออันนี้ปุ๊บถ้าเกิดสมมุติว่ารถมันสตาร์ทอยู่เนาะแล้วเราจะต้องมาเช็คพวกนี้ถ้าอันเนี้ยไม่ขึ้นปุ๊บมีปัญหาแล้วต้องเข้าไปที่ฮับFedExเพื่อที่ไปแจ้งเขาแล้วตอนถอยอะงงๆเหมือนกันนะถอยไม่ได้อ๋ออันนี้เดินได้อย่างเดียวอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมลืมเล่าให้ฟังตู้เทเลอร์เนี่ยสองตู้ถ้าเป็นดับเบิลอะถอยไม่ได้ห้ามถอยอ๋อต้องเดินได้อย่างเดียวฉะนั้นคุณจะต้องรู้สกิลเพราะถอยไม่ได้ถอยปุ๊บเขาจะเรียกว่าอาการแจ็คไนฟ์เป็นอาการงูกินหางมันเหมือนอ๋อแต่ถ้าขับไปอุ้ยเลยทางจะถอยมันนิดนึงไม่ได้ต้องไปต่อแล้ววนมาโอ้ไม่ได้สตั๊กไม่ได้อันนี้คือสกิลความยากแต่เวลาเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวง่ายกว่าลองฮอ53เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยกึกเหมือนแบบข้อต่อเวลาเลี้ยวอ่ะมันก็จะเลี้ยวง่ายกว่า53คือมันตรงอย่างนี้เลยไงมันจะต้องตีโค้งเยอะมากอันนี้ความยากต่างกันก็ยากคนละแบบแล้วขับระหว่าง1ตู้กับ2ตู้ค่าแรงต่างขนาดไหนอะถ้าใครที่มี endorsement เขาเรียกการ add up เข้าไปในไลเซนส์ CDL ปกติจะได้ค่าแรงค่าชั่วโมงต่างกันปกติถ้าวิ่ง CDL ทั่วไป53เริ่มต้นแค่54 เซนเองแต่อันนี้เริ่มต้นคือ70เลยพอเกิน 6-7 เดือนขึ้นไปอ่ะก็จะได้80เนี่ยเดี๋ยวนิกจะได้อัพแล้วเนี่ยเนี่ยความยากมันต้องคุ้มไหนๆก็สอบได้ทั้งทีอ้าวนิกแล้วอย่างนี้นะแน่นะโค้ชอยากจะมีแบบหัวรถลากเป็นของตัวเองไหมแบบไม่ทำแล้วFedExเราก็ได้รับเต็มๆเอาจริงถ้าอยู่แคลิฟอร์เนียยากทำไมอ่ะมันต่างจากรัฐอื่นค่าครองชีพมันสูงอย่างที่รู้ๆกันอะค่าแรงขึ้นเท่าไหร่แล้วแล้วมีหัวล่างของตัวเองไม่คุ้มเพราะแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ประกันแพงมากโหดร้ายสุดๆถ้ามีแล้วค่าเช่าที่อีกรัฐอื่นค่าเช่าที่แลนถูกไงจอดตรงไหนก็หาที่เช่าได้นู่นนี่นั่นได้จอดหน้าบ้านบางทีมีไลฟ์เฟย์ก็เข้าไปจอดได้ค่าประกันรัฐอื่น100 กว่าเหรียญแคลิฟอร์เนียเป็นพันนะพี่มดเป็น10 เท่าเลยเหรอใช่แล้วหักค่าเมนเทนนู่นนี่นั่นออกแล้วอะขับบริษัทคุ้มกว่าเพราะว่าไปขับถ้ามีหัวลากตัวเองต้องซื้อประกันเองทุกอย่างที่นิกได้เบเนฟิตไม่ได้เลยคราวนี้อยากจะรู้จักนิกให้มากขึ้นนิกเป็นคนจังหวัดเดียวกับชื่อรายการพี่อะ100 เอ็ดเหรอ100 เอ็ดทุกคนทางงงนะจังหวัด101พี่คือหลายคนชอบเข้าใจคิดว่าพี่อ่ะเป็นคนจังหวัด101เพราะเห็น101แต่จริง101ฟรีเวย์ใช่ไหมใช่ทางเข้าแบบ LA นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมนหลักใช่ป่ะนี่คือสาวอีสานนะเจอที่101แต่นี่กับไปโตที่กรุงเทพอายุประมาณ11-12นี่ไปอยู่กรุงเทพแล้วปี2008ไม่ได้เคยมีความฝันและไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะมาอยู่ประเทศนี้แล้วทำไมถึงมาอยู่ได้ก็คือจริงๆทุนเนี่ย ที่แม่เตรียมไว้ให้เนี่ยเป็นทุนของพี่สาวแต่พี่สาวขอวีซ่า3 ครั้งไม่ผ่านก็มาอเมริกาเนี่ยนะใช่แล้วช่วงนั้นนี่กำลังจะเรียนจบมหาลัยพอดีจบศิลปกรรมมหาลัยรังสิตแม่ก็เลยรู้วิธีการทำวีซ่าทั้งหมดแม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวแม่กรอกข้อมูลเอาไปให้นิกทำแล้วกันนิกไปขอปุ๊บถามนิก2 คำถามอะไรบ้างคุณจะไปอยู่นานแค่ไหนแล้วคุณไปทำอะไรไปเรียนแค่นั้นผ่านนะ3 ปีกลับเพราะเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนรถคว่ำอยู่ต่างรัฐตอนนั้นอ่ะช่วงนั้นอ่ะก็เลยเพื่อนกลับไปก่อนเราก็เลยไปเรียนต่ออาร์ตเซ็นเตอร์ของพาซาดีนาอีก6 เดือนเพื่อจบคอร์สนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพอเราจบเสร็จแล้วเราก็กลับหลังจากเรียนภาษาเสร็จปุ๊บกลับไปอยู่เมืองไทยใช่แล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงกลับไปอยู่ประมาณ2 ปีกว่าไปเรียนป.โทอีกไปเรียนป.โทที่ไทยใช่ที่ม.บุรพาโบราณคดีอ๋อนับโบราณคดีแล้วคันนี้แต่ไม่ได้จบเหลือที่4 ตัวสุดท้ายตัดสินใจไปเรียนต่อที่อังกฤษเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองภาษาแย่มากแต่ว่าเราไม่เลือกกลับมาอเมริกาเพราะเราอยากเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เลยลองไปฝั่งอังกฤษปีครึ่งหลังจากไปอังกฤษปุ๊บปีครึ่งกลับมากลับมาเมืองไทยมาอยู่ภูเก็ตไปเป็นไกด์6 เดือนหลังจากนั้นรู้สึกแม่กลัวเรื่องสึนามิมากคือมีคนทำนายดวงไว้ไงแล้วแม่กลัวมากเขาเป็นคนเชื่อเรื่องนี้ไงเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจะกลับมาอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับครอบครัวโฮสต์แฟมิลี่ให้ช่วยเรื่องแอปพลายใบเขียวนู่นนี่นั่นให้เราอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือปี 2014เห็นบอกว่าตอนที่มาถึงปุ๊บเนี่ยทำงานร้านอาหารมาก่อนถูกต้องร้านอาหารอยู่อังกฤษก็ทำร้านอาหารตอนที่มาเรียนก็ทำร้านอาหารทำมาเป็น10 กว่าปีแล้วเงินดีใช่ไหมเงินดีนิกทำเสิร์ฟจนนิกแบบเหมือนไปทำร้านยุ่งๆบีซี่ที่แบบได้เงินดีๆแล้วอ่ะหลายคนส่วนใหญ่มาทำงานร้านอาหารจากเมืองไทยมาอยู่อเมริกาส่วนใหญ่ทำร้านอาหารเพราะว่าเงินมันดีวันหนึ่งตอนนั้นนิกได้ประมาณเท่าไหร่ตอนแรกๆเริ่มต้นเลยสมัยก่อนอ่ะไม่ได้เท่าไหร่หรอกชั่วโมงละ 5 เหรียญอ่ะแล้วขึ้นมา12 เหรียญแล้วเห็นไหมว่ามันจะกระโดดเร็วมากเฉลี่ยประมาณ200 กว่าเหรียญ200 กว่าเหรียญเยอะนะแต่ว่าตอนที่หยุดอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์300 อัพอ๋อ300 อัพวันละหมื่นแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลิกทำงานร้านอาหารมันอิ่มตัว1เลยมันอิ่มตัวแล้วก็เคยมีคนชวนนิกอ่ะมาทำรถทรัคอ่ะ6-7 ปีละแต่โอ้ใช้เวลาตัดสินใจนานมากนะ6-7 ปีเลยแต่ว่าตอนนั้นคือนิกไม่ได้สนใจเลยเพราะว่านิกกำลังสนุกกับงานอยู่ไงนิกชอบเอนเตอร์เทนคนเสิร์ฟคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วน่ะนิกรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่มานานมากแล้วอ่ะในต่างประเทศวนเวียนอยู่เนี่ย16 ปีได้แล้วมั้งแต่ปี 2008 อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรสักอย่างให้กับชีวิตตัวเองซึ่งอยากจะมีบ้านมันเป็นปีที่จุดเปลี่ยนเลยก็เลยบินไปที่เท็กซัสติดต่อคุณลี USA อะค่ะที่คนขายบ้านที่เท็กซัสแต่ว่าด้วยความที่โอเคเราทำร้านอาหารมันอย่างที่รู้นะมันไม่มีเบเนฟิตไงเราก็อยากจะหาอะไรที่มันแบบได้เบเนฟิตกับตัวเองอะไรเงี้ยเราอยากหาความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วเราเป็นคนชอบขับรถมากเราไปเที่ยวอ่ะ20 กว่าประเทศแล้วอ่ะคือแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นคนชอบทราเวลเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีเนี้ยมันจะต้องเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละสวัสดิการเขาให้เป็นยังไงบ้างที่เนี่ยต้องทำงานผ่านโปรก่อน90 วันมันจะมี 401k ก็เหมือนรัฐวิสาหกิจอะค่ะที่ว่าพอถึงช่วงอายุที่เกษียณเนี่ยเขาจะเก็บเป็นเงินก้อนให้เราใช่ไหมหาหมอฟันฟรีแล้วก็มี Health Insurance รักษาสุขภาพร่างกายฟรีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมีวันหยุดได้กี่วันอะไรยังไงไหมเดือนหนึ่งจริงๆนิกหยุดประมาณ5 วันมันแล้วแต่โหลดเลยเราไม่มีการคาดคะเนเลยว่าวันเนี้ยคุณจะได้ไปไหนมีโหลดตรงไหนอะไรยังไงเหมือนเราส่งพัสดุจริงๆเขาจ่ายเป็นไมล์เลทถูกป่ะเราขับความเร็วได้เท่านี้เราจะได้ตามความเร็วแต่เขาจะให้ค่าเสียเวลาเราถ้าเกิดสมมุติเราไปเจอสโนว์แล้วเราติดเขาก็จ่าย cover ให้เราวันละ 100วันละ 150แล้วแต่ชั่วโมงที่เราทำอันนี้ก็คืออีก1สวัสดิการแล้วค่ารอโหลดด้วยค่ารอโหลดของที่นี่รอโหลดสินค้าใช่ชั่วโมงละ 8 เหรียญให้ชั่วโมงสมมุติเรารอ10 ชั่วโมงก็ยังไม่มีโหลดเลยต้องไปรัฐอื่นเนี้ย8 เหรียญตั้งแต่ทำมาเนี่ยบอกได้ไหมว่าเฉลี่ยแล้วได้เดือนละเท่าไหร่ถ้ายังไม่หักแท็กอ่ะ9,000 กว่าเหรียญโอ้เยอะเลยนะทำ20 กว่าวัน300,000 เนาะแต่ถ้าเสียแท็กแล้วอย่างนี้กับนิกเคมซิงเกิลใช่ไหมก็คือจ่ายแท็กเต็มจำนวนก็จะหักแท็กแล้วก็จะเหลืออยู่ 6,000 กว่าเหรียญค่ะประมาณนั้นแล้วแต่การเสียภาษีของคนไงแต่ว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะปรับจาก70 เซนของนิกกับเป็น80 เซนอันนี้ต่อไมล์เลทใช่แม้แต่สมมุติว่านิกรีเฟอร์พี่มอสอยากเป็น ทักไดเวอร์ใช่ไหมนิกทำเรื่องรีเฟอร์พี่มอสมามาเป็นทักไดเวอร์ที่นี่นะนู่นนี่นั่นแนะนำเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากเฮ้ยเอาเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเอาบอกเพื่อนหน่อยเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากหายากมากสังเกตว่าเวลาเราไปตามต่างร้านเราจะเห็นหลังเทเลอร์เลยนิดไดเวอร์นิดไดเวอร์นิดไดเวอร์There's a tiny tin man in the sand. I see a flower in his hand. ถ้าใครชอบความท้าทายแนะนำใครชอบดูวิวเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแต่ได้เช็คทุกอาทิตย์และดังได้เที่ยวรอบอเมริกาอีกเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเคยทำงานที่เราวุ่นวายมากๆอะไรเงี้ยอยู่ในความบีซี่ตลอดเวลาไม่มีเวลาของตัวเองอันนี้มันเหมือนมันได้คิดมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ถ้าข้อเสียก็คืออาจจะเรื่องของเวลาเนาะที่เราแบบจัดการอะไรไม่ได้เหมาะงานนี้เหมาะคนโสดหรือเปล่าเหมาะกับคนโสดมากฝากช่อง YouTube หน่อยใช่ชื่อช่องไทยนิกรีเฟกเตอร์ไทย TSAI แล้วก็นิก NIC ไทยนิกแล้วก็รีเฟกเตอร์ขับทักเล่าเรื่องก็จะเห็นเรื่องราวตอนแวะจอดนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมใช่ต้องไปการทำงานในฮับอะไรต่างๆเราถ่ายให้ดูหมดอะไรกุญแจให้พี่กับพี่มอสกับพี่ช่างภาพไงตอนนี้ไปมาหลายๆรัฐเลยพี่ช่างภาพแคลิฟอร์เนียเอ้ยไม่ใช่อันนี้มุกอะไรอยู่แคลิฟอร์เนียเขาของแคลิฟอร์เนียมาฝากอันนี้โคโลราโดอ่ะโอ้อันนี้ Colorful State โอ้เมืองนี้มอสอยากไปมากเลยทุกคนแล้วก็นิวเจอร์ซีย์โอ้โหแล้วก็ของพี่ช่างภาพเวสต์เวอร์จิเนียนี่คันทิโลเขาไปแต่ฝั่งนู้นทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อันนี้อินเดียนาให้พี่กับพี่ช่างภาพโบราณเพราะว่าที่อยากให้ของอินเดียนาเนี่ยพี่ข้องใจอินเดียนาพี่เห็นป้ายรถอะจะเป็นอินเดียนาใช่ถูกต้องกำลังจะพูดให้ฟังว่าเพราะอยากให้ของอินเดียนาเนี่ยเพราะว่าศูนย์ FedEx ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองอินเดียนาโพลิสในรัฐอินเดียนาห่างจากนี่เยอะไหมโอ้ 2,000 กว่าไมล์ประมาณ 4,000 กิโลได้ 4,000 กิโลเองไม่ใกล้เดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปแวะ 4-5,000 กิโลได้อะแล้วก็เป็นสนามบินของ FedEx เลยขนาดเท่าย่อมๆก็สุวรรณภูมิเล็กๆอยากไปว่ะไม่ขับรถบรรทุกละเดี๋ยวไปเป็นนักบินเลยแล้วก็นี่เอาเสื้อมาฝากพี่มอสด้วยพี่มอสก็ให้เสื้อนิกเหมือนกันนี่ก็ให้เสื้อนี่เสื้อทำเองไทยนิกชื่อเดียวกับช่องเลยนะใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากนิกวันนี้เรารู้สึกแบบมอสภูมิใจมากๆเลยนะทุกคนที่แบบได้มาเจอแบบวัยเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้เนาะถึงแม้เราจะอายุ38แล้ววัยรุ่นไทยที่กล้าวัยรุ่นกลางคนวัยรุ่นกลางคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าจากที่นิกเล่ามาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับอะไรแล้วอยู่ดีจับผูแล้วมาขับรถบรรทุกทุกอย่างความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้ามันสำเร็จหมดแหละจริงฝากไว้ประมาณนี้ค่ะมันเป็นเรื่องจริงมากๆเลยทุกคนพอนี่บอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาขับรถบรรทุกแต่ว่าสุดท้ายพอตั้งใจจริงๆใช่แค่เดือนครึ่งก็แบบเปลี่ยนชีวิตอะไรเลยได้หลายๆอย่างนะก็น้องๆที่ดูอยู่นะตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำอยู่มันอาจจะไม่ใช่ทางลองเปลี่ยนลองกล้าเปลี่ยนแล้วก็ถามตัวเองว่าตั้งใจพอหรือยังแล้ววันนั้นก็จะสำเร็จเนาะวันนี้ขอบคุณนิกมากขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วอย่าลืมนะติดตามน้องนิกได้นะช่อง YouTube จ้าอะไรวะจะบอกว่ามือนี่ได้มาเฮ็ดงานอยู่บริษัท FedEx บริษัทระดับโลกเลยทุกคนอยู่ประเทศอเมริกาอยากฝากบอกทุกคนไว้ว่าถ้าเกิดผู้ใดที่กำลังรู้สึกท้อหรือกำลังมีความฝันต้นทุนชีวิตดีหรือบ่ดีบ่ได้เกี่ยวทุกคนมันอยู่ที่ความพยายามของเฮาใจเท่านั้นที่เฮ็ดให้เฮาสู่อย่ายอมแพ้ทุกคนสวัสดีค่ะ